รายการซุปเปอร์ซับพอดแคสต์นะวันนี้ก็อยู่กับผมตีบางพลีนะใจวัดรุ่งจิตโสพลนะเดี๋ยววันนี้เราไปลัดเลาะนะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวกันในแคมป์ของศรีสะเกษยูไนเต็ดนะที่ผลงานในณเวลานี้นะถือว่าโอเคเลยนะรั้งที่5นะครับจาก10นัดที่ลงสนามเก็บไป16แต้มและ3นัดหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1นะโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้นะพวกเขาจะมีคิวบุเวียนนครราชสีมายูไนเต็ดด้วยนะจะพร้อมแค่ไหนความเคลื่อนไหวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่บุ๊กนะครับอาวุธเอฟฟรานะครับผู้จัดการทีมของศรีสะเกษยูไนเต็ดกันครับสวัสดีครับพี่บุ๊กครับครับผมสวัสดีครับครับพี่บุ๊กครับยังไงบ้างฮะโค้งสุดท้ายแล้วกับเลขที่1ในของการเข้ามาทำทีมเนาะลำดุนเพิ่มตอนนี้ถือว่ายังผลงานโอเคอยู่เลยแล้วนัดต่อไปล่ะวันพุธยังไงบ้างครับความพร้อมก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้ทีมเราก็เข้ามาหาประสบการณ์ในปีนี้นะครับแต่ก็ด้วยผลงานที่กับเราได้เจอคู่แข่งหลายทีมเราก็ได้เห็นว่าแบบทีมเรามันก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะอยู่ในท็อปโฟร์ครับแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางก็คงโฟกัสใน2แมตช์สุดท้ายให้มันจบในท็อปโฟร์ให้ได้ครับผมแสดงว่าปลายนั้นนี้ไปเยือนนครราชสีมาที่ต้องบอกว่าก็เป็นคู่แข่งในกลุ่มหัวตารางเหมือนกันก็คาดหวังจะมีแต้มกลับออกมาอีกครับผมในเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆต้องเอาแต้มได้นะเพื่อที่จะสามแต้มเลยนะครับผมโอเคเพราะว่า1แต้มอาจจะไม่พอต้อง3เลยโอเคครับในเรื่องของความพร้อมล่ะครับก่อนเกมนัดนี้เพราะว่ามันเป็นเกมกลางสัปดาห์สภาพตัวผู้เล่นล่ะฮะมีตัวบาดเจ็บมีสีทดแบนนะครับก่อนเกมนัดนี้ก็จะมีกองหลังที่เปโตรตัวต่างชาติที่เราติดโทษแบนโดนอ๋อ oh. ติดไปแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ครับก็คิดว่าเราโลเคชั่นทีมทดแทนกันได้แทบทุกตัวครับหลายๆเกมที่ทีมเรามีจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือตัวผู้เล่นที่ลงไปสำรองทดแทนเนี่ยครับผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาครับผมครับด้วยความที่ผลงานมันดีขนาดนี้ฮะแล้วอย่างที่แฟนฟุตบอลทราบดีครับว่าในปีนี้กลุ่มทุน PB Design เข้ามาดูแลมาบริหารศรีสะเกษยูไนเต็ด1ซีซั่น1ปีครับโดยได้สิทธิ์มาจากกลุ่มผู้บริหารเดิมของทีมของสโมสรแห่งนี้ฮะแต่ด้วยความที่ผลงานมันไปต่อได้มันพอมีความหวังฮะมีแผนไหมฮะมีแนวโน้มหรือเปล่าว่าช่วงพักครึ่งฤดูกาลตรงเนี้ยเราจะเข้าไปคุยกับผู้บริหารของทางด้านศรีสะเกษดูอีกทีนึงไหมเราจะทำยังไงกันต่อทีกับทิศทางต่อจากนี้ครับก็ทางบอร์ดก็คุยกันไว้อยู่เหมือนกันครับที่จริงเดือนที่เราเข้ามาก็ทางตรงก็มาหาประสบการณ์จริงๆแต่ว่าดูแล้วมันทิศทางมันก็มีโอกาสนะครับที่จะลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เรื่องของติดเราตอนนี้เราก็เข้าไปทำเป็นประสบการณ์มันก็ยังไม่ได้สิทธิ์ของเราเราจะเห็นก็อาจจะจบเล็กนี้อาจจะมีการพูดคุยกันนะฮะในทิศทางของทีมว่าจะยังไงถ้ามันเป็นไปได้โอเคมีสิทธิ์ที่เราจะเอาสิทธิ์มาเป็นของเราได้เราก็อาจจะอยากทุ่มอยู่เหมือนกันฮะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีครับผมก็ต้องคงต้องมีการพูดคุยอย่างจริงจังในเรื่องตรงนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันอีกครั้งนึงเพราะว่าต้องบอกว่าศรีสะเกษยูไนเต็ดในซีซั่นนี้ก็ถือว่ามีเป้าหมายจริงๆอ่ะถือว่าครบถ้วนพอสมควรนะกับความเคลื่อนไหวของลำดวนเพลิงศรีสะเกษยูไนเต็ดวันนี้ผมตีบางพลีนะก็ต้องขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะอาวุธเอฟปลานะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะในส่วนของความเคลื่อนไหวของทีมอื่นๆนะจะมีเพิ่มเติมอีกไหมนะหรือศรีสะเกษยูไนเต็ดทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคอยมาอัปเดตกันอีกทีนึงวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ